ี่คุณแค่ดูคุณทำการศึกษาวิจัยอะไรเนี่ยทำไมผมถึงไม่รู้ด้วยผมกำลังศึกษาระบบบอร์ดสมองกลคิดไว้อยู่หน่อยสิคุณคิดไรบอร์ดสมองกลนี่คุณพูดเรื่องบ้าอะไรเนี่ยคิดไรมันคือวิทยาการที่ล้ำหน้าที่สุดที่เราใช้แนวศึกษาของศตวรรษ21ที่เรียกว่า STEM Education โดยใช้ Embedded System หรือบอร์ดสมองกลคล้ายไมโครคอนโทรลเลอร์ซึ่งมันสามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบ Internet of Things หรือ IoT ได้ด้วยนะเดี๋ยววิทยาการล้ำหน้าอย่างนั้นเหรอนี่คุณพูดเรื่องอะไรอยู่ฮะไอ้บอร์ดเล็กๆอย่างนี้นะพูดง่ายๆเลยก็คือมันเป็นบอร์ดเอาไว้รับคำสั่งโดยเราเป็นคนกำหนดให้มันทำตามยังไงล่ะมันจะทำได้ยังไงฮะมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะง่ายสิการใช้งานเนี่ยก็แค่เชื่อมต่อคิดไว้เข้ากับคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนก็ได้เพื่อจะให้เราออกคำสั่งให้กับสิ่งประดิษฐ์นี่คุณเข้าใจที่ผมพูดใช่ไหมจากประสบการณ์กว่า20ปีของผมเนี่ยนะไอ้สิ่งที่คุณพูดมาน่ะมันเป็นไปไม่ได้แต่มันเป็นไปแล้วนี่คุณว่ายังไงนะคุณรู้ไหมว่าคิดไรเนี่ยขนาดเด็กๆยังใช้เป็นเลยนะไม่จริงหรอกเด็กเด็กเนี่ยนะเด็กจะทำเรื่องยากๆนั้นได้ยังไงเรื่องจริงคุณรู้ไหมว่าเด็กๆสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมามากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องให้อาหารสุนัขคุณจะทำความสะอาดหรือแม้แต่เครื่องแยกขยะแบบแม่เหล็กและยังมีสิ่งประดิษฐ์อีกมากมายจากหลายโรงเรียนเลยนะที่นายพูดมามันจริงเหรอจริงนายไม่ได้โกหกใช่ไหมสรุปแล้วกันนะโครงการคิดไว้เนี่ยสร้างขึ้นมาก็เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมประเทศไทย 4.0 และส่งเสริมเยาวชนที่อยากจะเป็นวิศวกรและนวัตกรในอนาคตเพราะวิทยาศาสตร์ไม่ได้ยากอย่างที่คุณคิดWe can do it เออนี่แล้วถ้าอยากหาข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยต้องทำยังไงเหรอก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์สิโอ้มีเว็บไซต์ด้วยเหรอมีสิ www.kidwrite.org เข้าไปทุกอย่างเลยนะมีอันไม่ที่สอนเลยแหละแล้วก็ที่สำคัญมีมานานแล้วด้วยลองดูลองอืม